โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดราก้อนบอลกันต่อนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวละครหนึ่งที่มีทั้งความเท่และก็ดิบเถื่อนมากๆเลยนะฮะและก็แฟนๆหลายคนเนี่ยชอบเขาคนนี้มากซึ่งก็ไม่ใช่ใครนะฮะนั่นก็คือโบรลี่นี่เองแต่จะเป็นโบรลี่เวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะฮะชาวไซย่าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่น่ากลัวนะฮะมีศักยภาพในการต่อสู้สูงมากหากเอาไปเปรียบเทียบกับเผ่าพันธุ์อื่นในจักรวาลแต่ในหมู่ชาวไซย่าด้วยกันนะฮะหากจะกล่าวถึงคนที่มีชะตากรรมกำหนดไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องแข็งแกร่งมากๆหนึ่งในนั้นก็ย่อมมีโบรลี่แน่นอนนะฮะโบรลี่เนี่ยเกิดมาพร้อมกับพลังอันมหาศาลตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยโอ้โหขนาดเป็นเด็กหลอดแก้วอ่ะยังมีพลังถึง 10,000 นะฮะซึ่งอาจจะเทียบเท่าหรือว่ามากกว่าราชาเบจิต้าณตอนนั้นเลยสร้างความวิตกกังวลแล้วก็อิจฉามากเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยราชาเบจิต้าก็มีลูกชายเหมือนกันซึ่งก็คือเบจิต้านั่นแหละฮะถึงแม้ว่าเบจิต้าเนี่ยจะมีพรสวรรค์สูงกว่าคนอื่นมากนะฮะแต่ถ้าหากว่าเอาไปเทียบกับโบรลี่เนี่ยคือมันเทียบไม่ติดเลยนั่นจึงทำให้ราชาเบจิต้าเนี่ยเกิดการลำเอียงฮะส่งโบรลี่ไปยังดาวแวมป้าซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรจากการเนรเทศหรือว่าส่งไปตายอะไรฮะพลากัสผู้เป็นพ่อของโบรลี่เนี่ยจึงตามไปช่วยลูกชายฮะแต่เหมือนกับเคาะซ้ำกล่ำซัดเนื่องจากว่ายานเนี่ยมันเกิดพังขึ้นมาและมันก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้ด้วยก็เลยติดแงกอยู่ที่นั่นด้วยกันกว่า40ปีนะฮะจนกระทั่งเชลัยกับเรโมเนี่ยไปเจอแล้วก็ช่วยออกมาได้ทั้ง2คนลองคิดภาพดูนะฮะว่าย้อนกลับไปเลยหากราชาเบจิต้าเนี่ยใจกว้างซะหน่อยฮะไม่ส่งโบรลี่เนี่ยไปยังดาวแวมป้านะฮะและเก็บโบรลี่ไว้เป็นไพ่ตายเนี่ยนอกจากจะยังรักษาความสัมพันธ์กับพารากัสได้แล้วนะฮะตอนฟรีเซอร์บุกมาทำลายดาวเบจิต้าเนี่ยผมคิดภาพโบรลี่เนี่ยปัดซูเปอร์โนวาลูกนั้นเนี่ยกระเด็นไปทางอื่นเลยอ่ะเออดีไม่ดีเนี่ยสู้กันไปสู้กันมาฮะโบรลี่เกิดกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นฝ่ายย่อยยับนะฮะไม่ใช่ชาวไซย่าแน่ๆแต่จะเป็นฝั่งของเจฟฟรีสนี่แหละไม่ได้เกิดโอ้โหเรียกได้ว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะถ้าหากมีวอตอีฟว่าเออถ้าหากโบลี่ไม่ถูกส่งไปดาวแวมป้าก็นั่นแหละฮะความซวยของกองทัพฟรีเซอร์ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมพลังของโบลี่มันถึงสูงผิดปกติแบบนั้นนะฮะเหตุผลเดียวกันกับฟรีเซอร์เลยนั่นก็คือพวกฟรีเซอร์เนี่ยก็คือเป็นพวกกลายพันธุ์ในเผ่าตัวเองใช่ไหมฮะพวกกลายพันธุ์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นพวกที่มีพลังสูงแบบเป็นพิเศษเลยสำหรับเผ่าพันธุ์นั้นๆนะฮะโบรลี่ก็เช่นกันเขาเป็นชาวไซย่าที่มียีนกายพันธุ์ไงพลังมันก็เลยสูงผิดปกติถ้าหากว่าเราอิงจากเรื่องเล่าซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะฮะคนอย่างโบรลี่เนี่ยจะเกิดมาแค่ 1,000 ปีต่อคนเท่านั้นเลยนะฮะซึ่งในจักรวาลที่6เนี่ยก็มีเรื่องเล่าแบบเดียวกันและก็ซูเปอร์ไซย่าในตำนานคนปัจจุบันของจักรวาลที่6ก็คือเคลนะฮะซึ่งเป็นชาวไซย่าหญิงแต่ถ้าหากเทียบกับเคลแล้วนะฮะโบลี่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าหลายขุมมากๆแต่ว่าซูเปอร์ไซย่าในตำนานของทั้งสองเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าของเคลเนี่ยจะเป็นการเข้าถึงพลังโดยที่ไม่จำเป็นต้องบัฟจากพลังลิงยักษ์เลยนะฮะจึงมีความเป็นไปได้ว่าซูเปอร์ไซย่าในตำนานของทั้งสองคนเนี่ยมันคนละแขนงกันพลังของโบลี่นะฮะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันขยายออกไปเรื่อยๆนะฮะตามวันเวลาที่ผ่านไปแล้วก็มันไวมากๆจนแทบจะเรียกว่าแซงหน้าโกคูกับเบจิต้าที่มีพลังของพระเจ้าอยู่ในตัวนะฮะขนาดในเดอะมูฟวี่ล่าสุดเนี่ยโกคูและเบจิต้าเนี่ยถึงกับคิดหนักเลยนะฮะหากจะได้ซ้อมกับโบลี่แบบ1ต่อ1ถ้าหากไม่ใช่เพราะว่ารวมร่างเป็นโกจิต้าเนี่ยการต่อสู้กับโบลี่เมื่อคราวนั้นน่ะผมบอกเลยว่าทุกคนเละหมดแน่ๆเห็นจะมีเพียงโกฮังแหละมั้งที่ผมคิดว่าน่าจะเติบโตได้ไวไม่แพ้กันถ้าหากว่าโกฮังไม่หยุดฝึกซ้อมซะก่อนนะฮะผมบอกเลยว่านี่คือมวยคู่เอกแน่ๆทีนี้เรามาดูในแต่ละฟอร์มกันบ้างว่าโบรลี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างในแต่ละร่างนะฮะเริ่มจากร่างพื้นฐานสำหรับร่างพื้นฐานนะฮะก็คือมันคือร่างธรรมดาทั่วไปอ่ะแต่ก็จัดได้ว่าพลังของโบรลี่เนี่ยแค่นี้ก็มหาศาลมากแล้วแม้ว่าช่วงแรกนะฮะตอนต่อสู้กับเบจิต้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใช้แค่เบสฟอร์มเนี่ยจะรับมือเบจิต้าแทบไม่ได้เลยนะฮะแต่พอการต่อสู้เนี่ยบันดำเนินต่อไปได้สักพักเนี่ยโบรลี่เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการต่อสู้ได้แล้วก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วจนบีบให้เบจิต้าเนี่ยต้องใช้ถึงร่างซูเปอร์ไซย่าก็อดถึงจะสามารถข่มโบลี่ร่างพื้นฐานลงได้นะฮะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แค่ชั่วคราวเมื่อโบลี่เข้าสู่อาการพิโรธหรือว่าสภาวะพิโรธหรือแรดฟูลนะฮะเมื่อโกรธจัดนะฮะโบลี่เนี่ยจะมีออร่าสีเขียวออกมาจากคำให้การของพารากัสนะฮะร่างนี้ของโบลี่ก็คือการดึงพลังของร่างลิงยักษ์มาใช้หรือจะสรุปง่ายๆก็คือมันคือการกลายร่างเป็นลิงยักษ์โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นร่างลิงยักษ์เลยฮะก็คือดึงพลังของร่างลิงยักษ์มาใช้นั่นแหละร่างนี้นะฮะก็จะเท่ากับว่ามีพลังเพิ่มขึ้น10เท่าเหมือนกับการแปลงร่างเป็นลิงยักษ์นะฮะ
แม้แต่หากลองเอาไปเทียบกับซูเปอร์ไซยาธรรมดาแล้วมันจะดูอ่อนกว่าถึง4เท่านะเนื่องจากว่าซูเปอร์ไซยาธรรมดาเนี่ยมันบวกพลัง50เท่าแต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าหากว่าคนใช้เนี่ยเป็นโบลี่คนใช้มันเป็นโบลี่นะฮะร่างพื้นฐานของโบลี่เนี่ยก็คือสู้กับเบจิต้าจนบีไม่ต้องใช้ร่างก๊อตน่ะดังนั้นพอเข้าสู่สภาวะพิโรธนะฮะร่างนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวจนถึงขั้นต้องใช้ซูเปอร์ไซยาบลูนะฮะถึงจะพอรับมือได้แต่ข้อเสียของร่างนี้ก็คือโบลี่ก็จะขาดสติเหมือนกับตอนเป็นลิงยักษ์เลยนั่นเองแต่ภายหลังนะฮะโบลี่เนี่ยก็จะสามารถควบคุมร่างนี้ได้ดียิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นร่างถัดไปนั่นก็คือซูเปอร์โบลี่แม้ว่าจะเหมือนกับซูเปอร์ไซยาธรรมดาทั่วไปนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ซูเปอร์ไซยาธรรมดามันคือการผสานระหว่างสภาวะพิโรธเมื่อกี้กับซูเปอร์ไซยาเข้าด้วยกันทำให้ร่างนี้นะฮะพลังของโบรลี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเลยกับอีแค่แบบสภาวะพิโรธเนี่ยก็พลังก็เพิ่มขึ้น10เท่าแล้วนะฮะพอบวกซูเปอร์ไซย่าอีก50เท่าเข้าไปผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าหากว่ามันคูณก่อนหน้านั้นแล้วเอามาคูณต่อเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะร่างนี้เนี่ยทำให้โกคูแล้วก็เบจิต้าที่ขนาดลุมแล้วนะฮะแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซย่าบลูเนี่ยหนีตายเลยส่วนโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกระสอบทรายสีทองร่างนี้นะฮะมีพลังเกือบจะพอๆกับโกจิต้าในร่างซูเปอร์ไซยาธรรมดาโอ้โหโหดมากเลยต่อมาก็จะเป็นร่างสุดท้ายที่เราได้เห็นสำหรับโบลี่ในตอนนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือซูเปอร์ไซยาฟูลพาวเวอร์หรือว่าเลเจนดารี่ซูเปอร์ไซยาในแบบฉบับของโบลี่นะฮะมันก็คือซูเปอร์โบลี่ที่เร่งพลังจนขีดสุดนั่นเองเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับเมื่อกี้เพียงแต่ว่าคราวนี้คือร่างที่มันสมบูรณ์แล้วนะฮะทำให้สีผมเนี่ยกลายเป็นสีเขียวรวมถึงมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะขยายใหญ่กว่าเดิมแต่ไม่มีผลต่อเรื่องสปีดเลยสปีดไม่ลดนะฮะออร่าเนี่ยจะมีภายในเป็นสีทองจากซูเปอร์ไซยาแต่ภายนอกจะห่อหุ้มด้วยสีเขียวจากอาการคุ้มคลั่งหรือว่าร่างพิโรธนะฮะทำให้ร่างนี้เนี่ยขอบอกไว้เลยว่าพลังของมันเนี่ยเวอร์มากถ้าหากว่าเราอิงข้อมูลจากไอ้ไซเคียวจัมนะฮะโบรลี่ร่างนี้ถึงแม้ว่าเราดูในเดอะมูฟวี่นะฮะอาจจะสู้โกจิต้าซูเปอร์ไซยาบลูไม่ได้แต่มีการให้การว่าถ้าหากโบรลี่ใช้ร่างนี้ได้และควบคุมสติตัวเองได้นะฮะจะมีสิทธิ์ชนะโกจิต้าในร่างซูเปอร์ไซยาบลูได้เลยนะฮะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างนี้เนี่ยพลังมันไม่แพ้กับโกจิต้าซูเปอร์ไซยาบลูเพียงแต่ว่าโบรลี่น่ะโดนอาการคุ้มคลั่งทำให้ต่อสู้ได้ไม่เต็มที่ก็เท่านั้นเองนะฮะแต่ร่างนี้เราอย่าเพิ่งนับว่าเป็นออฟฟิเชียลจะดีกว่านะฮะเพราะว่ามันมีแต่ในเดอะมูฟวี่แล้วก็คนที่คิดเนี่ยไม่ใช่อาจารย์โทริยาม่านะฮะแต่เป็นทางโตเอะเราจึงยังไม่รู้ว่าในแบบเป็นทางการเนี่ยร่างนี้เนี่ยจะเข้ามาตอนไหนนะฮะถ้าหากเข้ามาแล้วค่อยนับตอนนั้นก็ได้แต่ที่แน่ๆคือซูเปอร์โบรลี่เนี่ยมีแล้วแน่นอนในปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าโบรลี่เนี่ยมีตัวตนในจักรวาลแล้วเป็นทางการเลยและก็ผมเดาเลยว่าจะเป็นอีกกำลังรบสำคัญของพวกโกคูด้วยพลังพื้นฐานที่สูงกว่าใครทั้งหมดนะฮะหากฝึกควบคุมความคลั่งตัวเองได้แล้วเนี่ยโบรลี่เนี่ยก็จะต่อสู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่แน่และเดาได้เลยว่าในอนาคตต้องมีบทบาทสำคัญไม่งั้นก็คงจะไม่ลงทุนไปฝึกถึงดาวของบีลูสแน่นอนนะฮะจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับโบรลี่ในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขาปรากฏตัวค่อนข้างที่จะเรียกว่าช้ามากๆเลยนะฮะในเนื้อเรื่องหลักแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะมีบทแน่นอนอาจารย์โทริยาม่าคงไม่ใจดำหยิบเขามาดีไซน์ซะเท่แล้วก็แฟนๆกรี๊ดขนาดนี้แล้วก็ทิ้งนะฮะบอกเลยว่าผมอยากเห็นเนี่ยเขายืนเคียงข้างทั้งโกคูเบจิต้าลองคิดดูนะครับว่าชาวไซย่าที่แข็งแกร่งที่สุด3คนร่วมมือกันเนี่ยมันจะขนาดไหนจะเกิดความชิบหายวายปวงขนาดไหนอ่ะอยากจะเห็นเหมือนกันนะฮะอยากจะเห็นศัตรูที่แบบต้องมาเจอกับไอ้3คนนี้มากๆเลยว่ามันจะต้องแน่ซะแค่ไหนถึงจะปราบไอ้3คนนี้ได้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ